ช่วงหลังนี้นะครับคุณอาจจะเห็นข่าวคราวเกี่ยวกับชิปแล้วก็หน่วยประมวลผลจากฝั่งประเทศจีนอยู่บ่อยพอสมควรนะครับซึ่งช่องเราเนี่ยก็เอามานำเสนอบ่อยเช่นเดียวกันนะครับจนบางทีคนดูจะคิดว่าเฮ้ยไอช่องนี้มันโปรจีนมันอวยจีนหรือเปล่านะครับเอาตรงๆนะครับผมเป็นกลางนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ดูวินนี่เดอะพูลมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่โปรจีนหรอกครับเพียงแค่ผมมองในมุมมองผู้บริโภคนะครับเราไม่สนใจนะครับว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนนะครับตราบใดที่มีการแข่งขันกันทางการค้าเนี่ยคนได้ประโยชน์ก็คือพวกเรานะครับก็คือพวกผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นด้านเนี้ยผมเชียร์จีนเชียร์จีนทำไมเพราะว่าถ้าจีนทำประสิทธิภาพได้ดีไอ้พวกเจ้าตลาดนะครับ Intel AMD Nvidia เนี่ยครับก็จะต้องมีไฟรนตูดให้ปล่อยเทคโนโลยีใหม่ออกมาเรื่อยๆถ้าจีนเขาไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆเจ้าตลาดเขาก็เป็นเสือนอนกินสิครับพวกนี้แหละฮะเป็นอะไรที่ทำให้เทคโนโลยีเราสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดนะครับจึงเป็นอะไรที่ผมต้องยอมรับว่าเราแอบเชียร์จีนในจุดนี้อยู่เล็กน้อยนะครับโอเควันนี้มาว่าถึงเรื่อง GPU ตัวใหม่ของทางประเทศจีนนะครับซึ่งไม่นานมานี้เราได้เห็นผู้ผลิต GPU จากจีนอย่าง Verantech นะครับได้ประกาศว่ากำลังพัฒนา GPU ที่ทรงพลังที่สุดที่บริษัทเคยสร้างขึ้นมานะครับภายใต้ชื่อว่า Byron BR 100นะครับชื่ออาจจะอ่านผิดก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นตามสไตล์ภาษาจีนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะอ่านออกเสียงว่ายังไงตามพินอินหรือเปล่านะครับจากข้อมูลทางบริษัทเปิดเผยมาเนี่ยครับเขาบอกว่าGPU ตัวนี้จะเป็น GPU แบบ general purpose นะครับก็คือรองรับการประมวลผลทุกรูปแบบนะครับไม่ได้เน้นเอามาเล่นเกมทั่วไปนะครับก็เปรียบเทียบง่ายๆว่าก็จะเป็นพวกเทียบกับ Nvidia A100 อะไรอย่างนั้นนะครับเอาประมวลผล AI นะครับตัวนี้เขาเคลมมาว่ามันประมวลผลได้ดีกว่า NVIDIA A100 ในงาน AI ถึง 2.8 เท่าเลยโดย BR100 เนี่ยครับมันจะเป็น GPU แบบ General Purpose ที่เป็นรุ่นเรือธงนะครับแรงที่สุดของประเทศจีนเลยนะไม่ใช่แรงที่สุดของตัวค่ายเขาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าทั้งประเทศโครงสร้างศักยกรรมเนี่ยจะเป็นแบบ in-house นะครับออกแบบขึ้นเองทั้งหมดใช้ processing node แบบ7 นาโนเมตรและมีทรานซิสเตอร์ทั้งหมด 77,000 ล้านหน่วยภายในตัวดายของมันนะครับซึ่งตัว GPU เนี่ยถูกแฟบริเคทโดยการออกแบบ 2.5D ดีไซน์ที่เป็นแบบ CoWoS ของ TSMC นะครับซึ่งตรงนี้เอาตรงๆนะผมก็ไม่ได้ทราบโดยละเอียดนะว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับแต่เขาบอกมาว่ามันเป็นการออกแบบประมาณ 2.5D CoWoS ของ TSMC นะครับและก็จะมีแคชแบบ on chip สูงถึง300 MB ใช้เมมโมรี HBM2E นะครับขนาด 64GB และมีแบนด์วิดต์ของเมมโมรีสูงถึง 2.3TB ต่อวินาทีนะครับการเชื่อมต่อนะครับก็เชื่อมต่อผ่าน PCIe Gen 5.0 นะครับผ่าน CXL Interconnect Protocol นะครับส่วนขนาดของตัวชิปเนี่ยจะอยู่ที่ 1,074 ตารางมิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ลองไปคูณเป็นเซนติเมตรดูแล้วกันนะครับเป็นชิปที่บอกกันเลยนะครับว่ามันใหญ่มากๆเหมือนกันนะครับโอเคต่อมานะครับพูดกันเรื่องโครงสร้างศักยกรรมเนี่ยฮะไอตัว BR100 เนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นโดยมีชิปเลต2ตัวนะครับแต่ละตัวจะมี Streaming Processing Cluster หรือ SPC 16หน่วยนะครับ SPC แต่ละตัวจะมี Execution Unit ทั้งหมด16หน่วยและ4ตัวจาก16ตัวเนี่ยจะเป็น Internal Compute Unit หรือว่า CU ภายในที่ติดกับ L1 Cache ขนาด64 GB ในขณะที่ SPC ที่เหลือเนี่ยจะมี L2 Cache ขนาด8 MB นะครับที่แชร์กันระหว่างตัว Execution Unit ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จะมี SPC ทั้งหมด32หน่วย Execution Unit รวม512หน่วยแล้วก็ L2 Cache ที่256 MB กับ L1 Cache ที่1 MB นะครับฟังดูแล้วงงนะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสเปคที่เขาเขียนมาก็เลยอ่านให้ฟังกันเฉยๆนั่นเองนะครับส่วนเรื่องการประมวลผลเป็นยังไงสเปคอลังขนาดนี้นะฮะการประมวลผลนะครับเขาบอกว่าทำประสิทธิภาพ INT8 ที่2048 TOPS นะครับแล้วก็ BF16 ที่1024 teraflops นะครับ TF32 plus ที่512 teraflops แล้วก็ FP32 ที่256 teraflops นะครับซึ่งดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยก็ทำประสิทธิภาพได้ดีกว่า Nvidia Ampere A100 ประมาณ 2.8 เท่าจริงๆนะครับเมื่อเอามาประมวลผลกับงาน High Performance Computing ทั้งหลายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขตรงนี้เป็นตัวเลขแค่ตามสเปคนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าโอเคเอากระดาษไปดูนะคุณแรงกันมาเนี่ยไม่ได้มีผลเบนช์มาร์กอะไรออกมาหรอกแต่ทำได้ประมาณนี้เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ละกันนะครับว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมก็แอบเชื่อเหมือนกันนะให้พี่จีนเขาเนี่ยออกมาทำอะไรให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้จริงไล่เลี่ยของฝั่ง Nvidia นะครับถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็น GPU แบบ general purpose นะครับแต่ว่าก็หมายความว่าถ้าเขาสามารถทำแบบนี้ได้นะครับเขาก็อาจจะมี
โปรเซสเซอร์อื่นๆที่สามารถใช้งานชีวิตทั่วไปแบบเราออกมาในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าพี่จีนทำออกมาได้เร็วเท่าไหร่จี้ตูด Nvidia จี้ตูด AMD จี้ตูด Intel ได้เร็วแค่ไหนเนี่ยครับก็หมายความว่าไอ้พวกแบรนด์เจ้าตลาดเนี่ยไม่ต้องแรงขึ้นมากก็ต้องปรับลดราคามาสู้แล้วนะ